คุณแรงเป็นแล้วแม่ไม่โดนราคาเขาก็รอโอ้โหราคารอทุกยกเลยเอาตังค์ก่อนนะลูกเอาตังค์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงเวทีมวยรังสิตแล้วนะครับก็ฝนตกหนักนิดนึงนะครับกับศึกมวยวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565คู่เปิดหัวของรายการเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับระหว่างแบงค์ทองสิเจริญทรัพย์กับโล่ทองพักยก PK นะก็เป็นทางโล่ทองเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนแบงค์ทองสิเจริญทรัพย์ไปแบบสนุกเลยฮะคู่นี้พลิกสนุกเลยครับไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับแล้วก็ขอติดตามเกมให้แฟนๆเกมก็ได้รับชมกันแบบนี้แหละครับนะฮะก็ฝนตกหนักเลยครับต้องขออภัยนะฮะพี่วีก่อนนะแบงค์ทองแบงค์ทองเป็นไงครับน้องชายวันนี้แพ้ลูกอะไรครับวันนี้คิดว่าแพ้ลูกอะไรวันนี้โดนดักเตะเนาะเป็นไงถือไปบังด้วยนะยุบย่นไปได้ครับเป็นไงถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ตรงไหนที่ต้องไปปรับปรุงไหมน้องเรื่องเก็บบังกัดอายุนะเหนื่อยเยอะเลยล็อกไม่แทงซ้ายขวางหน้าไม่แทงซ้ายกระเพื่อมวยอ่ะล็อกขวางหน้าว่าแทงซ้ายก็จบแล้วแทงกระเด็นตักอย่างนั้นจะเหลืออะไรเขาก็โดนไม่ค่อยได้เหมือนกันแบงค์ทองนี่กูเล่นแบงค์ทองวันนี้ไม่ประสบชัยชนะนี่อยากขอโทษแบงค์บ้างใครเนาะขอโทษบ่าวเองไม่เป็นไรนะน้องนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับแบงค์ทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นี่ก็เป็นแบงค์ทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันนิดนึงนะครับผู้ชนะนี่ดูทางไหนไม่รู้ผู้ชนะอยู่ไหนครับเมื่อกี้เห็นไปทางนู้นนี่นะรถน้องงามเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันสวัสดีครับโล่ทองเป็นไงน้องชายวันนี้ถือว่าพอใจผลงานไหมวันนี้แจ้งเกิดครับแจ้งเกิดเนี่ยลูกทองตรงไหนครับที่ยังไม่พอใจอ่ะน้องถอยเยอะเกินถอยเยอะเกินไปนะก็เราก็ได้แข่งเยอะในวันนี้เนาะเข้าทุกรอบแข่งเป็นไงขึ้นมานี่เป็นรองค่อนข้างเยอะเองรู้สึกกดดันไหมไม่กดดันต่อยสบายเลยเรามาต่อยของเทพกี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งนี้ก็ชนะกี่ครั้งชนะ1ครับชนะครั้งนี้นะถือว่าแจ้งเกิดแล้วนะครับเป็นไงเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างน้องสบายน้ำหนักไหนที่เราเก่งๆอ่ะครับ112 110 112นั่นจริงไอ้โลทองอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ14ปีเป็นคนจังหวัดอะไรน้องจังหวัดหนองบัวลำภูวางแผนในการชกมวยยังไงในอนาคตก็ยกไปกันไปเลยไปเรื่อยๆก่อนนะสร้างกระดูกไปก่อน14ปีเองครับผมวันนี้เมื่อกี้เห็นแว่วๆได้อาชีพจากใครนะจากพันยกสิบสี่ได้ฉีดเนาะเท่าไหร่น้อง5,000โอ้โหนั่นเป็นรองเยอะน่าจะได้ฉีดเยอะเนาะพูดถึงเนาะน่าเสียดายเนาะได้20,000บาทวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องขอบคุณพูดดังๆได้เลยน้องดังๆเลยครับบอลลุ่มพื้นดังแล้วดังแล้วต่อยออกทีวีดังแล้วพูดดังๆได้เลยขอบคุณเอ่ยชื่อมาเลยครับอย่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นสู้กล้องเลยครับผมพ่อแม่ให้กำลังใจก็ว่ากันไปขอบคุณหัวหน้าค่ายขอบคุณที่สนับสนุนนะเพื่อนเพื่อนลงการอีกซอยปั๊มฝากพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศช่วยติดตามเราไฟหน้าด้วยอ่ะฝาก FC ทั่วประเทศฝากติดตามโลทองพัชเจอร์พีเคด้วยโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับน้องชายนะก็สู้ๆครับก็นี่ก็เป็นหลังเกมของเจ้าโล่ทองนะครับคู่เปิดหัวรายการเมื่อวันมันศุกร์นะครับก็ทางโล่ทองก็พลิกชนะแบงค์ทองนะครับก็ถือว่าพลิกอีกแล้วนะครับสำหรับคู่แรกคู่เปิดหัวของศึกเมื่อวันมันศุกร์นะฮะพลิกเกือบทุกอาทิตย์เลยนะได้ก็เดี๋ยวจบจากคู่ที่สองนะครับพลังหนุ่มกับเพชรลำโขงจากสปป.ลาวนะครับเดี๋ยวจบมาเดี๋ยวเอ็ดวินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับ